โยโอเคครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Minecraft ชีวิตรอด3พี่น้อง EP 2เย้มาแบบไวมากนะครับก็คือเพิ่งลงคลิป EP 1ไปเมื่อวานเองตอนนี้ก็ถึง EP 2นะครับผมได้ไปลงม็อดที่มันทำให้เราเห็นพวกสัตว์อะไรงี้ง่ายขึ้นแล้วก็สมจริงขึ้นแล้วก็ต้นไม้ก็เป็นกลมนะครับทุกคนต้นไม้กลมเห็นไหมไม่เห็นแต่อินโดไม่เห็นไงเอ็มก็ไม่เห็นแต่ว่าพี่เห็นคนเดียวกับคนดูใครอยากดูก็สามารถดูได้ที่ช่องพี่ช่องเดียวนะครับทุกคนทำไรเนี่ย BMK มึงนี่แม่งเป็นชาวสวนตั้งแต่ EP ที่แล้วละดูพี่ไปรังพึ่งผมว่าอินโดแม่งเป็นชาวสวนดีกว่าผมนะเพราะว่าดูจากการแต่งตัวใช่เหรออินโดไปไหนลงเหมืองแล้วเหรอตอนนี้เรามีภารกิจจะทำอะไรกันทำฟาร์มข้าวใช่ไหมเอ็มตรงเนี้ยใช่ใช่อินโดไปขุดเหล็กมาได้อินโดเดี๋ยวพี่จะขยายบ้านขุดเหล็กขุดหินมาใช่เอ้ยอินโดหาแกะมาด้วยนะเว้ยแม่งไม่ได้เซฟบ้านเลยเนี่ยเวลาตายทีก็อยู่ตั้งไกลเอ้าไอ้เหี้ยขวานแตกผมเจอวัวด้วยอย่าลืมเจอพวกเดียวกันเอาวัวมาด้วยน้องเอามาเป็นฟาร์มเออเอามาเลยเอามาเลยจะขอคุณไม้ก่อนลืมมาฟังนะอย่าลืมนะครับทุกคนคลิปไมค์ครับขอ 1,000 ไลค์นะครับกดมาคนละ 1,000 ไลค์นะครับน้องๆเอ้ยไม่ใช่สิคนละไลค์สิเฮ้ยไก่ตันซันคุงนี่หว่าน้องๆอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างนะครับเพียงแค่199บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปแล้วนะลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างอย่าไปบอกใครนะครับว่าพี่แอบใส่ขากดลงไปอ่ะเออไปละมีคนเม้นเต็มเลยว่า EP ที่แล้วทำไมอินโดทำตัวเหมือนเกย์จังครับอะไรเงี้ยก็อินโดเป็นเกย์ไงเอออินโดมันเคยมีคนเม้นด่าอินโดแบบอยากฆ่าอินโดอ่ะใช่ไหมเอ็มที่กูแคปไม่ดูเออใช่ไม่ควรอันตรายเออไม่ควรอันตรายอ่ะแม่งก็โหดร้ายกับน้องเกินอินโดยิ่งเป็นเด็กออทิสติกเหรอน้องพี่อินโดมึงก็ระวังด้วยนะมึงอ่ะเดินไปไหนก็ระวังตัวนะน้องจริงระวังนะอินโดไม่เดินไปโรงเรียนโดนดักกระทืบเห็นเขาวิ่งมามึงอย่าวิ่งมาหากูนะกูไม่เอากับมึงนะกูบอกไว้ก่อนกูไม่ใช่อันนี้กับมึงนะไม่รู้จักกันเฉยแต่ทิ้งกันโดนกระทืบอยู่คนเดียวไอ้อินโดมึงรีบหาแกะมาดิมันจะเจนแล้วเนี่ยจะมืดแล้วเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยผมจะขยายบ้านนะครับทุกคนนี้ผมจะทำหลังคาตรงนี้ให้มันสวยขึ้นเพราะผมมีวิธีการทำว่ะเพราะเมื่อก่อนนี้ผมเล่นอย่างบ่อยเลยนะครับไมค์ครับพี่เดี๋ยวผมว้าไปหาอะไรอ่ะว้าอะไรอินโดมึงจะขี้โกงอีกแล้วเหรอเดี๋ยวมึงโดนด่าเกย์อีกรอบนึงมึงเออมึงเห็นไหมในสตรีมใน TikTok อ่ะไม่มีแต่คนเม้นด่าอินโดเป็นเกย์อินโดเป็นเกย์อ่ะสรุปอินโดเป็นเกย์จริงไหมไม่ใช่พี่โอเคอันนี้คือแจ่มแจ้งแล้วนะครับใช่สรุปอินโดไม่ได้เป็นเกย์นะครับอินโดเป็นตุ๊ดนะครับอ่ะไม่ใช่พี่มึงจะวางทำไมล่ะอินโดเอออันนี้ผมพี่ไม่ใช่อินโดใช่ครับลามปลาไม่ถึงตลอดปลาปลาแซลมอนพี่ปลาแซลมอนมันจะเวอร์ไปไหนเนี่ยเออคิดแม่งวางยากใช่ไหมเนี่ยตรงนี้หนึ่งโอ้ยชิคุโตะกูเกือบตายทำงานยันวางเราจะขยายบ้านนะครับน้องๆสามโอเคขยายพื้นที่ทำให้มันสวยขึ้นเว้ยคุณหาเกตต่ออินโดพี่บอกว่าให้ไปลงเหมืองหาเหล็กมาทำกระถางน้ำเพราะเราจะทำฟาร์มขยายเออไปหาเหล็กมามึงไปขุดเหมืองมามึงอ่ะเข้าอิฐบล็อกมาวางไว้ตรงเนี้ยตรงไหนอะเนี่ยมีหินอิดดินเนี่ยอินโดชัวอินโดชัวอินโดมึงตายโง่3 4รอบไปนะอินโดมึงเป็นอะไรกูถามจริงมึงโง่จริงก่อนอินโดเอ้ยต้องการอาวุธด่วนตอนนี้นี่คือสภาพของอินโดที่ดื่มเนเจอร์กิฟต์มีหินมั้ยเอาเดี๋ยวมึงก็เอาหินไปแจกให้มอนอีกอินโดไอ้กากผมไม่ได้ด่าน้องนะครับเดี๋ยวติ่งอินโดโถไม่เยอะทำไมเราด่าอินโดบ่อยด่าอินโดทำไมวะด่าอินโดทำไมผมไม่ทราบเลยอินโดกูบอกเอ้ามึงตายอีกแล้วหรอเอ็มหน้าที่ของมึงก็คือขยายพื้นที่ฟาร์มนะทำให้พื้นที่เดียวไปเลยผมขยายพื้นที่มันสวยขึ้นเนี่ยอินโดมันไปตายอีกแล้วนี่รอบที่4แล้วเนี่ยเรียบร้อยรอบที่4อินโดมึงทำอะไรเนี่ยกูรอชื่ออินโดขึ้นรอบที่5แล้วเนี่ยคอยดูลาก่อนเอี่ยนี่ไงกูว่าละมึงสนุกเหรอวะอินโดกูถามจริงมึงทำอย่างเงี้ยมึงทำเพื่ออะไรวะมึงไปตายให้มันบ่อยจังเลยไอ้โง่อุ้ยเราจะเล่นแบบ3พี่น้องแบบไม่พูดคำหยาบนี่ว่ะโอเคครับทุกคนเราจะโอ้ยอินโดมึงตายรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไอ้ควายเอ้ยโอ้ยโง่เอ้ยอุ้ยเราจะเล่นแบบ3พี่น้องแบบไม่พูดคำหยาบนี่ว่ะตาย10ก็รอบ11รอบแล้วอินโดกูไม่หาเลยไม่หามึงหาเหรอตอนนี้กูถามจริงมึงไปเดินไปตายเอาตายเอาเนี่ยนะมึงว่ามึงทำตัวมีประโยชน์เหรอตอนนี้ฮะกูถามจริงกูคอยดูเชื่อมคือรอบที่6ไม่ขึ้นหรอพาริยาฟาร์มผีเนี่ยฮะนี่ไงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยอินโดแม่งดูดิเอ็มคิวกูแจกเนี่ยบอกฟุตยังไม่พอยังมาแจกในไมค์คราฟต์อีกตัวฟรี
เอาว่าเฮ้ยเอ็มเจออะไรน่ะโอ้โหนึกว่าเหล็ก kittenshop.th.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับขุดนี่อยู่พี่ดูหลังคาบ้านเราจะต้องสวยงามตะการตาคอยดูนะทุกคนอย่าลืมให้คะแนนบ้านด้วยนะครับว่าผมสร้างสวยไหมนะส่วนไออินโดนี่ไม่มีประโยชน์เลยดูเอ็มแม่งนั่งขุดเหมืองทั้งวันคลิปที่แล้วก็นั่งอินโดมึงตายแล้วเหรออินโดมันเล่นเงียบมากเลยนะเล่นไมค์ครับเนี่ยอินโดกูถามจริงมันใช้สมาธิขนาดนั้นหรือภาษาไมค์ครับนะฮะเล่นแบบอินเตอร์เทนคนดูหน่อยดีไม่ใช่ไปตายง่วงอ่ะได้กูไม่เฮ้ยฮะกูไม่เจอเหล็กอะไรวะไอ้นี่เลื้อนไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้นี่เล่นแนวเลื้อนพี่เมื่อกี้ผมเจอไก่ตันด้วยพี่ฮะกูโปรโมทไปแล้วน้องแต่ก็ดีเหมือนกันนะไก่ตันร้านไหนอ่ะทันคุงพี่เอาตรงถ้าเล่นไมค์ครับแล้วมันเงียบนี่ก็คือทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเพราะมันใช้จินตนาการค่อนข้างสูงนะครับใช่มั้ยเอ็มเช้าแล้วเช้าแล้วกูไปเก็บของได้แล้วมีก็ไฟมั้ยพี่มาเผาต้นไม้ต้นนี้หน่อยไหมมันลอยได้หน่อยเฮียเอาตัดไม้ไม่หมดหรือเปล่ามัน100อ่ะใช่เหรอใช่ถ้าตัดไม้ไม่หมดมันจะลอยอย่างนั้นแหละหลายคนบอกอยากให้เราลงม็อดซอมบี้ไว้เอ็มแบบมันจะโหดขึ้นอ่ะจะบ้าเฮียแค่นี้อินโดยังไปตายซอมบี้5 6รอบแล้วทุกคนไม่เห็นเหรอมึงอย่าขึ้นมามือเปล่านะกูแค่แหละบทลงโทษนั้นมีแน่นะมึงขึ้นมามือเปล่านะเออเอาดิใช่คือแบบมึงต้องมีบล็อกขั้นต่ํา64บล็อกทุกช่องจริงครับเอ็มมึงดูหลังคาบ้านเราเอ็มยังไม่เสร็จนะเนี่ยไหนยังไม่เสร็จนะครับโอ้โหโอ้โหว่าผมเจอแก่แล้วพี่บอกแล้วกูอ่ะนักสร้างไมค์ครับเก่าเด็กเดินเก่าเด็กไม่ใช่เด็กเดินนะคืออินโดแต่มันมีคนมาเม้นว่าอินโดไปสวยตูดมันหลังบ้านอ่ะมันมาเรียกค่าเสียหาย300ในสตรีมเฮ้ยจริงเหรออินโดถามอินโดดิมันมีคนเม้นอยู่อินโดกูก็อ่านให้มึงฟังอยู่ไงแต่ผมไม่ได้เกย์ใครใช่เปล่าใช่เปล่าอินโดเกมสุดเอ้ยแป๊บนึงแล้วใครมาวางบล็อกเคี้ยอะไรแถวนี้มาดูดิวางมั่วเลยเนี่ยใครวางวะอินโดวางหรือเปล่าเอาว่าเราจะเข้าสู่อันนี้กันแล้วเขาเรียกอะไรวะความเงียบยุคเหล็กยุคเหล็กเออยุคเหล็กไม่ใช่หมดเงียบตอนนี้เรายังอยู่ยุคหินยุคไม้อยู่ไงยังไม่พัฒนาไปถึงไหนเลยเล่นมา2 EP แล้วสมเพชไอ้เหี้ยยังไม่ลงเหมืองเหี้ยเลยขุดแต่ไม้จริงครับทุกคนชอบไมค์ครับกันไหมครับคลิปนี้ขอ1ล้านไลค์นะไม่ถึงไม่มี EP 3แค่ละเออใช่ครับแต่ลงไปแล้วคนแบบขอให้ต่อเยอะมากเลยเพราะปกติผมเป็นพวกที่เวลาแคสเกมอื่นผมก็จะลงแล้วก็แบบก็ทิ้งไว้อะแบบนานๆทีจะมาทําอะแบบไม่มี EP ต่ออะผมเป็นอย่างนั้นเลยใช่มั้ยเอ็มใช่ครับทุกคนสังเกตได้จากคลิปที่ไม่ใช่บล็อกฟุตของผมนะแม่งถ้าเป็นเกมอื่นนะกูทำทิ้ง EP แล้วก็หนีแล้วก็ไปเล่นบล็อกฟุตเหมือนเดิมไอ้เหี้ยว่าแต่คลิปนั้นนะพี่ที่เราประกวดรูปปกอะไรอ่ะเออคลิปมันก็วิวเยอะอยู่นะอันไหนวะประกวดรูปปกอะไรรูปสร้างอ่ะผลแม่งวัดเลยว่ะใครอยากดูแข่งสร้างอีกนะครับคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยเหี้ยขวานพังไอ้สัตว์ทุกคนเงียบหมดเลยอินโดน่าจะโดนซอมบี้แดกคาเมืองไปแล้วโดนขุดหินมาเยอะๆเลยนะบ้านเราดูจนหินว่าเนี่ยแม่งขาดแคลนทุกอย่างทุกทรัพยากรดูมึงขุดเป็นไหมต้องให้กูลงไปช่วยไหมไม่ต้องพี่ผมไปตักเกือบตายเฮ้ยบ้านเราก็สวยเหมือนกันนี่ไอ้เหี้ยเอาเรื่องว่ะไหนพี่ไหนดูดิหลังคาบ้านเราเนี่ยยังสวยยังแจ่มอ่ะโอ้ยเฟี้ยวว่ะกันฝนได้เลยพี่กันได้กูจะทำอะไรวะอ๋อกูจะทำขวานไอ้เหี้ยสมองเอ้ผมเจอฟักทองนั่งไงจะไปแนวบนมนลักฟักทองบดงั้นมึงลงเหมืองแล้วมึงเจอฟักทองได้ไงวะขึ้นมาไงขึ้นมาไหนมึงได้เหล็กมาเปล่าไม่ได้มึงตายแน่นานเอ็มกูจะฆ่ามึงกระทืบมันไอ้แค่1ได้เหล็กดิมึงลงมาตั้งนานได้1อันนี่นะไอ้เหี้ยมึงอยู่ไหนวะเอ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงทุกคนนี่มาที่ผมดูไก่ดิดูไก่แม่งโคตรสมจริงอ่ะเฮ้ยเชี่ยไก่คอยาวเหมือนเป็ดเลยเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ไก่นี่แต่ตีไปมันเป็นเนื้อไก่วะอ๋อมันทำให้เห็นหลากหลายนี่วัวเห็นวัวแล้วนี่กูฆ่าทิ้งแม่งเจอเหล็กโคตรเยอะเลยเขาบาดละเนี่ยอีโดมันชอบโกหกอ่ะเพื่ออะไรวะเจอเด็กจริงเด็กเลี้ยงแกะแต่ไม่หาแกะนะกูบอกให้หาแกะแต่ไม่เป็นเด็กเลี้ยงแกะเอ้ยกูตายเอ้าเฮ้ยไอ้ผมว่าไอ้เดี๋ยวควรมาทำฟาร์มดีกว่าไอ้เหี้ยจริงเฮ้ยอีโดมึงดูตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยกูรอดไอ้เหี้ยมันรอดเฉยเดี๋ยวรอดได้ไงวะน้องมันมีน้ำเหมือนข้างล่างเนี่ยกูก็รอดครับนั่งนะพี่มีเหล็กแต่กูไม่มีที่ขุดนะพี่มีที่ขุดไหนคือเหล็กอันไหนคือเหล็กแต่ผมเจอเหล็กจริงนะพี่ตอนนั้นอ่ะ
ขุดได้หลายก้อนด้วยแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยทำไมมันอ๋อมันเป็นเถาวัลย์แม่งมีเหล็กอันเดียวนี่นะอินโดมึงเรียกกูมาเอาเนี่ยอันเดียวแป๊บนึงโอ้โหมันต้องหาเฮ้ยมีอันนี้ลาพีสอินโดลาพีสเฮ้ยสีฟ้าเอาไปเอ็นชาร์ตเอาไปเอ็นชาร์ตพี่ผมเจอหมาด้วยสามฝูงสามตัวไหมบุ๋น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 อย่าลืมไม่ลืมหนุนก่อนจนคุ้งคุ้งคุ้งเฮ้ยเฮ้ยปลาหมึกกูปลาแค่ปลาหมึกเรื่องแข็งขุดยากเลยเกินเลยพี่ลองลงมาดิมันมีของให้ดูด้วยนะอันเดียวไอ้เฮ้ยเหล็กไปละเฮลมิทอินโดตายอีกแล้วอินโดมึงถ้ามึงจะมาเล่นอย่างนี้นะเหมือนมึงมาแบบเป็นตัวประกอบอะคลิปเนี้ยเออคลิปนี้ไม่ได้โลบักกูโกรธร้องมาอีกลบเออกำเริบค่ะเออกำเริบอีโดถ้ามึงว่างนะมึงก็มาตีแซลมอนในน้องหนองน้ำนี่มาอย่างน้อยก็หาอาหารนะทำตัวเป็นประโยชน์ที่เดินไปตายเดินไปตายไอ้โง่นี่มันเหมืองอะไรไม่รู้แต่มืดมากพี่เอ็มชื่ออะไรเหรอในเกมพี่เอ็มชื่ออะไรนะเอ็ดพี่เอ็มรู้ทางละตอนโมโหก็คือบักเอ็มเรียกความมากเลยครับน้องอีโดอีโดนี่ไม่ได้เรื่องเลยบอกให้ไปหาแกะก็ไม่ได้แกะสักตัวเลยกูว่าจะทำเตียงนอนนุ่มๆใครคอมเมนต์ว่าอีโดเป็นเกย์ผมแจก1โลบักนะครับทุกคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์เต็มคงไม่ต้องตกใจนะครับอีโดคืออีโดไม่ซีเรียสนะอีโดนะซีเรียสดีครับอีโดคิดดีๆคิดดีๆอีโดคิดดีๆมึงรู้ตัวตนมึงนี่ว่ามึงเป็นใครใช่อีโดคิดดีๆว่าน่ะตายอีกแล้วไอ้ใครตายเป็นเกย์ตัวจริงเดี๋ยวมึงก็เล่นดีๆดิไม่ใช่ออกไปตายไปตายให้คนอื่นทำงานให้คนเดียวแม่งวิ่งไปเล่นแบบเอาเห็นแก่ตัวนะเอ็มเนาะเออเหี้ยไม่ทำเหี้ยอะไรแต่ละวันเออมึงดูไอ้เอ็มมันนั่งทำงานจนตัวดำตากแดดปิดตีไปหมดแล้วน่ะดูนะกูทำงานทำจนตัวเขียวหมดอ่ะเออยังกระเสพไม้เฮ้ยเฮ้ยออกนั่นมันคีเปอร์นี่นะพี่เอ็มพี่ลองดูในเล้าพี่ดิเฮ้ยดีมากน้องดีมากมึงเอาไก่มาจากไหนเนี่ยพี่โดมึงไม่ต้องนอนคืนนี้ภารกิจมึงของมึงก็คือไปหาเหล็กมาและหาแกะด้วยห้ามนอนหามาให้ได้คืนนี้จะไม่มีใครได้นอนเฮ้ยเสียงมันอยู่ไหนวะมันอยู่บนท้องเราคนขี้ปากขี้อะไรมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรอีโนเฮ้ยมังกรเหรอเฮ้ยมันตีกูมันตีกูมันคือตัวอะไรวะมึงโดนมันตีเด้อกูไปแล้วกูไปกระเบนบินได้กระเบนบินได้เหรอมันโฉบแล้วโดนมันโฉบแล้วเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะค้างเขาไม่ใช่แฟนทอมแบ็คแมนหรือเปล่าเออเฮียแบ็คแมนชัวนี่ไงเขากลัวสวยอินโดสวยสวยอินโดสวยเอามันอินโดได้อะไรอ่ะมันมีสามตัวสวยข้ามันข้ามันเราจะได้นาฬิกาเป็นเทนเราจะได้นาฬิกาเป็นเทนก็ได้เอามันอินโดเว้ยใครตีกูวะโอ้ครับดาบอยู่เดี๋ยวเอามันน้องแล้วเขาบังกันหมดเฮียเหลือกูคนเดียวกูมาแล้วเอ้ยมันอยู่หลังคาเราพี่เออเอามาเลยสวยเอามาดิโอ้ยไอ้เหี้ยมันอยู่ดิเอ้ยเชียวมันตายแล้วเอาแตกมันตายเอ้ยเหี้ยกูจะแตกไอ้เหี้ยจะตีกันดิจะตีกันดิจะตายกันเนี่ยสวยตายได้แต่เลเวลไอ้เหี้ยเสียเวลาทิ้งค่ำคืนนี้กูค่ำคืนสงบสุขโอ้ยไอ้เดี๋ยววิ่งไปไหนไอ้มันเอากูแล้วมันเอากูแล้วกูไม่เล่นแม่งแล้วก็ไอ้จะพี่ดิไอ้เหี้ยเกือบแตกสงสัยคราวหน้ากูต้องปิดเทเลพอร์ตแล้วอินโดมันตายโง่แล้วมันก็แบบไอ้นี่ไงมันก็วาร์ปมาเรื่อยๆนะเอ็มเนาะมันเสียดายชีวิตอ่ะดูมันวิ่งมาแล้วเฮ้ยมันวิ่งอย่างเร็วเลยไอ้กูนี่กูเฮ้ยโดเดี๋ยวมึงเจอกูบาเรียปิดผนึกเอ็มฟังกูเฮ้ยเราจะไม่นอนจนกว่าเราจะได้เตียงเพราะฉะนั้นอินโดจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกูจะไปหาแกะไปปลูกตรงอื่นอย่ามาปลูกตรงนี้น้องหล่อดีมากเฮ้ยมันตามตูดกูมันกินได้พี่เออผมจะยอมเสียสละทุกอย่างตามข้ามาเฮ้ยเจอวัว2ตัวเลยนี่ไงแกะโอ้ยนี่วัวดีกว่าทำไมมันสีนี้วะเนี่ยไอสัตว์เอ้ยกูแยกไม่ออกกูระหว่างวัวกับแกะอือกูตายในอินโดตายโง่อีกแล้วโอ้โหฟักพวกพี่อยู่กันเป็นกองทัพเลยครับไปดีกว่าอือเจ็บเจ็บยังโอ้โหข้างหน้าก็คิปเปอร์ข้างหลังก็สเกลิตันมีฝูงอะไรนะโอ้โหข้างหน้าก็ซอมบี้อีกที่โอ้โหวิ่งผ่านคิปเปอร์แบบหน้าตาเฉยเฮ้ยตรงนี้มันคืออะไรกันครับเนี่ยมันคือแท่นบูซาบูซาเฮทินเจอแท่นบูชาแบบ
โอ้ fucking god ไปทุกที่ที่กูไปต้องมีแสงสว่างนี่คือเหล็กแล้ววะเนี่ยเฮ้ยฉันได้เหล็กอีกแล้วฉันได้เหล็กอีกแล้วโอ้อินโดไม่ทำอะไรเลยพี่จริงมันไปตายอย่างเดียวเลยอินโดมันโง่เนี่ยจนเช้าแล้วแม่งวิ่งไม่ทำอะไรเลยตายแล้วเป็นไงแม่งกูวิ่งจนสุดขอบเกาะอีกเกาะนึงโอ้โหยังไม่เจอแก่ซากตัวเลยเจอแต่วัวมีคนดูบอกว่าอยากดู1ชั่วโมงเต็มๆครับพี่มันบอกโอ้โหเหี้ยจะบ้าตายเหี้ยมีคลิปที่ผมลงไป EP 1นั้นอัดเกือบชั่วโมงนะตัดเหลือ19นาทีพวกมึงดูนะครับมึงต้องขอบคุณเบ้าตาพวกกูแค่ไหนล่ะครับน้องๆมึงดู1ชั่วโมงถ้ากับกูต้องอัดกี่นาทีเฮ้ยกูไม่นั่งเปียกแฉะตรงนี้พี่ผมเจอเหล็กด้วยแต่ผมไม่มีที่ขุดโหไอ้เหล็กเต็มเลยพี่เหล็กเต็มเลยหน้าที่ของมึงคืออะไรพี่หน้าที่ของมันหน้าที่ของมันก็คือหาแกะหาแกะทำไมไอโดเออมึงต้องหาแกะเท่านั้นเออไปหาแกะมาให้ได้แต่ผมขอขุดเหล็กก่อนหาขุดเหล็กไม่เมื่อกี้กูบอกให้หาแกะอี๋ผมแค่ขึ้นเขาก็ได้เหล็กละหุ้ยเหมือนจะเจอแกะเจอแกะแล้วเจอแก่แล้วเว้ยว้าวกูจะได้นอนแล้วนี่แก่ใช่ไหมเนี่ยคุณเจอแพ้ด้วยนี่หมูอุดนี่หมูอุดพี่จะฆ่าพวกผมวะหมูอุดหมูอุดแก่ตายสวยได้มา4อันมันต้องใช้กี่อันวะมี3คนต้องใช้เตียงประมาณ9อันเหรอแต่อินโดไม่ทำอะไรเลยวะกำลังทำอะไรอินโดไร้ประโยชน์อินโดอะต้องมีบทลงโทษแล้วต้องทำกรงซอมบี้ไว้แล้วให้มันเข้าไปในกรงซอมบี้โดนซอมบี้แดกใช่ๆอย่างนั้นแหละอุ้ยตรงโซนตรงนี้แม่งสวยจัดเลยว่ะเนี่ยกูโดนมันเจอตรงไหนไม่รู้เนี่ยไม่ใช่แล้วแม่งโคตรสวยเลยโอ้ยเจอพึ่งเฮ้ยเฮี้ยแม่งเหล็กโคตรเยอะเฮ้ยเจอเอมเมอรัลด์ด้วยพี่กูบอกก็ไปหาคนแกะไปหาเหล็กทำไมอินโดมึงมีที่ขุดเปล่ามีเออดีมากทำไมไก่เราหง่อยจังวะพี่เราต้องมีไก่เสริมละวิ่งมันไปได้ไกลได้กี่บล็อกวะเนี่ย4บล็อกมั้งหรือว่ากี่บล็อก4บล็อกว่ะพี่ทำน้ำอินฟินิตี้ดิน้ำอะไรนะอินฟินิตี้ what the fuck ตรงนี้วางอิฐเปล่าพี่หรือว่าไงทำเป็นห้องเก็บของก็ได้เองตรงเนี้ยทำเป็นแบบเอ้ยไม่ดีกว่าตรงนี้เราทำเป็นหีบนะเอาไว้ใส่แบบฟาร์มข้าวถ้ามันเจริญกว่านี้โอเคเพื่อจะหาข้าวจากที่ไหนอีโดตายอีกแล้วเอาไปทิ้งรีพอร์ตมาไม่ใช่ตายไม่พี่เขาเอาของมาให้เอาไปเก็บเหล็กนะพี่นี่โดมีหน้าที่ให้ตัดหญ้าพวกเนี้ยแล้วเอาข้าวไปปลูกอุ้ยวันนี้เราก็ได้เป็นรูปเป็นร่างเลยเนี่ยดูดิได้ฟาร์มไก่ที่มีไก่อยู่ตัวเดียวกว่าถ้าเราออกเดินทางแล้วเราเจอหมู่บ้าน NPC เราก็จะได้อะไรนะของเฮ้ยไก่เป็น2ตัวแล้วเอ็มเฮ้ยมาได้ไงอ่ะมันแค่2ตัวแล้วเอาข้าวมาได้ไงมันแดกถ้ามันโตอันนี้ยังไม่โตใช่มั้ยเนี่ยเออใช่ๆนี่ไงให้มันกินแล้วมันมาได้ไงดิพี่มันจะเซิงกันมั้ยเราต้องเอาอะไรให้มันกินอินโดมันไม่เซิงกันอ่ะมันยังไม่โตพอหรือเปล่ามันเลยไม่ทื่นกันเนี่ยไม่พี่ต้องเอาเมล็ดข้าวเนี่ยเออให้มันกินแล้วแต่มันยังไม่โตมันเลยไม่ดึกกันอ่ะมันเลยไม่จะโบจะบ้ากันเพราะมันยังไม่โตใช่มันยังไม่โตใช่โหแม่งเอ้ยเกือบโดนภาพผู้เยาว์บังคับไก่เฮ้ยเฮ้อ่ะเย็ดเอาว่ะเฮ้ยแบบบ้านเราเริ่มสวยแล้วเนี่ยสวยขึ้นเรื่อยๆป่ะเพราะเราทํา2คนนะเอ็มนะใช่อีโดมึงไปขุดไม้กูหน้าที่มึงดีสุดคือขุดไม้ละไปขุดโอเคขอครับพร้อมกันไปขุดมาให้ได้เยอะสุดๆเท่าที่มึงขุดได้เราจะจับไก่มายังไงวะต้องล่ามเชือกใช่ไหมเชือกพี่เออใช่ไม่พี่เชือกทำยากมากเอาข้าวรอดเหรอเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวพี่เอามันใช้3อันเลยเหรอเย็ดแม่งบ้านเราแม่งสวยอยู่เนี่ยต้องขอบคุณดีไซเนอร์จากซันคงที่ทำบ้านออกมาสวยหรูเลิศรูสและสแมนตันขนาดนี้กูพูดอะไรกูเนี่ยกูไม่ได้นอนอีกแล้วเชยแม่งโลกใหม่ครับตอนคืนนี้น่ากลัวน่ากลัวตัวเหี้ยอะไรจริงหลังกูไม่รู้ไอตัวเดิมมาแหละไอตัวเดิมมาแหละมันเอากูอีกแล้วมันล่อกูอีกแล้วเหี้ยแมงมุมเข้าไปในฟาร์มพี่เอ็มโดนพวกกูแน่ตอนไหนเหี้ยกูเจอแกะแล้วโอ้โหเราจะได้นอนแล้วเว้ย
อย่าเข้าไปใกล้มันนะระเบิดนั่นน่ะเฮ้ยอินโดใช้มันระเบิดอินโดได้เวลานอนแล้วว้าวว้าวเย้อินโดไปครับหีบมาวางตรงนี้อินโดอินโดครับหีบมาวางตรงนี้นะเอาหีบยาว42อันนะหีบยาวทำตัวมีประโยชน์หน่อยน้องเว้ยไม่เกิดอีกโอ้กูหิวแทบตายนะครับทุกคนผมจะให้ไก่มันจะกระดือกันนะครับ nice มันโตแล้วนี่2ตัวเนี่ยไม่พากผู้เยาว์ละไม่พากผู้เยาว์ละฮิใครอยากดูฉากนี้นะครับทุกคนไก่ตัวลายนี่คือไก่ลายนี่คือไก่ตัวเมียเฮ้ยมันกันมันจุ้ยกันจุ้ยกันแล้วเฮ้ยได้ลูกยังไงเอ็มดูโอ้ยได้ลูกตั้งชื่อมันเราจะตั้งชื่อมันพี่โอ้มันไม่ต่อน้ำสองว่ะมันหมดแรงก่อนไอ้เฮียในสื่อกูพูดเฮียติดเลนเลยช็อตตะกี้นี้โคตรสวยเลยทำปกคลิปเอ้าเออกูติดพิษกูกินกระเทียมติดพิษกูช่วยอย่าอินโดไปหาไก่เพิ่มดิเอาวัวก็ได้อินโดไปลากวัวมานะอินโดกูจะบอกวิ่งไปทางไหนวิ่งไปทางนู่นอินโดทำอะไรเนี่ยแม่งผ่านสัญญาก่อนเฮ้ยแต่เอ็มแม่งสร้างสวยเนี่ยตรงเนี้ยนึกว่าจะไม่มีสมองในการสร้างซะละกูวิ่งละเฮียเป็นกูวิ่งละไปครับทุกคนผมจะไปหาวัวหางัวนะครับเอ็มก็ทำฟาร์มวัวรอเลยนะบ้านเราจะอุดมสมบูรณ์แล้วมีวัวมีงัวมีแกะแต่ไม่มีแฟนเอาละกันแล้วต้องเอาอะไรให้หมากินมันถึงจะอยู่กับเราอะกระดูกกระดูกพี่กระดูกมันเองนะอ๋อกระดูกสเกลิตันเฮ้ยผมถึงแดนหิมะดินแดนหิมะพี่ตรงนั้นแหละมันมีเหล็กโคตรเยอะเลยแต่ผมขุดไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันยังเหลือไหมนะเอาแล้วมึงจะพูดเพื่อเฮ้ยเหมือนกูเจอหมู่บ้านเฮ้ยอินโดอย่ามาอย่าขี้โกงอย่าว้ามาอินโดมึงมาทำฟาร์มทำเฮียอะไรช่วยกูก่อนเนี่ยเฮ้ยเจอหมู่บ้านไอ้เหี้ยโคตรสวยหมู่บ้านใหญ่เลยเอ็มแม่งโคตรสวยอ่ะได้เวลาวาร์ปอินโดอย่ามึงอะไปทำช่วยเอ็มอินโดมึงมาออกคอกแล้วไอ้เหี้ยมันปลูกทุเรียนได้ด้วยเนี่ยไอ้นี่แรกอะไรเนี่ยโอ้เอาของมาแลกมรกตแลกนั่นแลกนี่แม่หมู่บ้านโคตรสวยเลยแม่สร้างบ้านได้โคตรสวยอ่ะมีเตียงด้วยนี่กูโดแม่งเตียงสีน้ำเงินฮัลโหลเอาอินโดกูบอกว่าอย่ามาไงไม่มานี่มึงมาทำไมกูบอกว่าอย่ามาเออเฮ้ยมึงเอาอะไรกันไว้นี่อินโดอินโดกลับบ้านก่อนกลับไปนั่งกลับไปกลับเดินมาขุดเขาเฮียอะไรเอาอะไรกูบอกให้มึงกลับไปผมขอเอาของจากชาวบ้านก่อนขอปนเอาบอกกูบอกว่าอย่ามานี่ตายรอบที่3ผมขอบ้านมึงอีดูมึงฟังความหน่อยแม่งเหมือนชิบหายเออกูบอกว่าเราจะอนุรักษ์ไว้ไงห้ามฆ่า มึงไม่ไปกูก็จะทับคิวมึงอย่างนี้แหละโอ้ยมีสเกลว่ะโดมึงกลับบ้านไปซะกลับไปครั้งเดียวกลับไปผมขอเก็บของผมก่อนกลับไปพี่ยังผมพี่เก็บของก่อนดูคนดูอินโดแม่งโคตรมึนอ่ะดราม่าเลยดราม่าเลยอินโดฆ่าชาวบ้านตีละครั้งแม่งผมจะมาสืบดูว่ามันปลูกอะไรได้บ้างนะครับอ๋อมีปลูกข้าวได้ด้วยผมก็จะปลูกช่วยนะครับทุกคนเป็นไงผมแม่งคนดีจัดอ่ะเราจะมาได้ยังไงวะเนี่ยกูต้องสร้างไอ้แท่นกลมๆไว้ละไอ้แท่นใหญ่ๆไว้ละข้ามันเป็นแบบเป็นนะเนี่ยมีเปล่าเป็นเฟืองอะเฟืองที่มึงชอบกินอะนะใช่ครับโอ้โหเฮ้ยอีโนกูบอกว่าไงผมกำลังว่าไปแล้วพี่ไอเด็กนี่ไอเด็กนี่ไอเด็กมึนนู่นปล่อยให้ผมทำเหี้ยอะไรมันดูเด็กเดินจัดแล้วมันว่าไปว่ามาได้อย่างโกงอะอีโนข้าต้องปิดหมดนี่แหละเดี๋ยวกูปิดหมดไปเลยกูหิวจะพากูจะจับวัวกินไอ้เหี้ยเฮ้ยใจเย็นๆกูจะปิ้งวัวไม้หมดแล้วเหรอวะเนี่ยอินโดแม่งไม่ตัดไม้เลยมึงไม่เคยตัดไม้แต่ใช้ไม้เอาไม่สงสารคนตัดบ้างเหรอวะไอ้วัวคอกไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยบันไลหนักกว่าเดิมอีกอ่ะชีวิตโอ้เหี้ยนี่เกเอ้ยกูนอนแล้วมานอนนอนไม่ได้อ่ะพี่มันวัวซอมบี้อยู่ข้างบ้านสัตว์เฮ้ยมันจับไม้มาทุบกูมาโคตรแหลกเลยตอนนี้เอาเฮียซอมบี้ปีนข้างบนบ้านเราเออมันอยู่บนบ้านเราได้ไงวะนอนตรงกลางละกันทำไมพวกพี่ยังไม่ขยับเลยไม่นอนเหรอไอ้โดมันแหลกอ่ะต้องฆ่ามันตายมั้งมึงจะหายแหลก
โดนหลุดเกมเอ็มนอนแล้วนอนเอ็มนอนนอนโอเคสาวละสาวละสาวละกูเข้าไม่ได้แน่ๆนอนใช่เหรออินโดเข้าไม่ได้แล้วเหรอกูเข้าไม่ได้โอ้โหกูไม่กล้าแม่งกูไม่กล้าผ่านทรัพยากรจัดมึงเข้ามากูจะฆ่าหมดเข้าไม่ได้ยังผ่านทรัพยากรนี่อันนี้คืออะไรถังขยะแล้วพี่ไหนอะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยอินโดมาแล้วโดมาแล้วมันไม่รู้คืออะไรวะเนี่ยอินโดกูบอกมึงขุดต้นไม้ลอยได้ตรงเนี้ยมึงจะฟังกูไหมหรือมึงจะโดนเอาแล้วไอ้เหี้ยโดโหยแม่ไปไหนแม่งมาเต็มยศเลยสัตว์รักสามเศร้าด้าวสามทีเอ้ยมีไก่มาอีกแล้ว5ตัวเอามาได้ไงวะก็ผสมพันธุ์มันก็ขยายพันธุ์หน่อยได้ไงพี่ดูดิไหนวะอันนี้คืออะไรอ่ะกินได้เหรออินโดไม่ใช่ว่ากินแล้วติดผิดนะอินโดสอรี่มือหลงไปมายืนข้างกันมายืนข้างกันนะเอาเฮ้ยโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์นะครับทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอีพีนี้อัดอย่างนานนะใครบอกว่าดูได้ไม่เต็มที่ก็โทษอินโดนะครับเพราะอินโดมันไปตายโคตรบ่อยนะครับคลิปนี้ไปละไว้เจอกันอีพี 3บ๊ายบายอย่าลืมนะ1,000 ไลค์